สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะนะตอนนี้เราก็มาทำตอนที่ว่าพอจะผ่านบททดสอบนี่สุดแสนลำบากร่างทรงนะคะร่างทรงนะร่างทรงกว่าจะผ่านบททดสอบสุดแสนลำบากทำไมถึงบอกว่าสุดแสนลำบากร่างทรงทุกคนนะครับถ้าอยากจะได้รับการยอมรับจากผู้คนไม่ได้เป็นแค่เพียง1วัน2วันแต่อาจจะ20 30ปีนะการยอมรับจากผู้คนเป็นสิ่งที่ยากมากใครที่จะเปิดใจเรื่องว่าควรจะมาเป็นคนทรงได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมโดนบททดสอบหลายอย่างไหนจะญาติพี่น้องไหนจะพ่อแม่ไหนจะคำพูดที่กัดก่อนหัวใจนะมันสุดแสนนะสุดแสนหลายอย่างอาจารย์ท็อปเคยมีคนในครอบครัวบอกว่าให้เลิกเป็นให้เลิกเป็นคนทรงอันนี้ผมก็ยอมรับว่ามีคนพูดแต่ผมหยุดไม่ได้เมื่อเป็นแล้วต้องเป็นเลยเป็นไปถึงที่สุดนะเพราะผมยึดเลยว่ายึดเป็นอาชีพนะมีคนมาถามผมมากมายว่าเป็นคนทรงนี่ต้องช่วยคนไม่ใช่เหรอผมบอกเลยผมยึดเป็นอาชีพนะก็ในเมื่อเทพเจ้าเนี่ยให้ผมมาทำหน้าที่แล้วอ่ะผมก็ต้องทำถือเป็นอาชีพของผมไปเลยนะผมจะมานั่งคิดว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นผมไม่คิดถามว่าเพราะอะไรเพราะเราต้องทำหน้าที่ในเมื่อคิดจะทำหน้าที่ก็ต้องอยู่ให้ได้ก็ต้องบอกท่านบอกว่าก็ต้องอยู่ให้ได้มันก็ต้องเป็นอาชีพไปนะจะมานั่งคิดแบบเล่นๆนะเหมือนเด็กนะบางคนมาถามผมถามพยายามจะถามโดยที่ไม่มีอะไรนะไม่มีข้อคิดผมก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าจะถามผมเนี่ยก็ต้องมีค่าบูชาครูถ้าไม่มีบูชาครูเนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามจะเข้ามาถามผมเปล่าๆนะผมบอกว่าถ้าไม่มีบูชาครูผมก็ไม่รู้เพราะว่าท่านบอกผมว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะถ้าไม่มีการบูชาครูเนี่ยท่านบอกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วถ้าเกิดว่าเราดูให้โดยฟรีนะคะมันไม่มีประโยชน์ไม่ดูนะไม่ดูเลยเขาบอกว่าอะไรท่านบอกว่าอะไรก็ท่านก็ลงโทษผมนะพูดตรงๆท่านก็ลงโทษของผมปวดตาบางทีเนี่ยไอ้นี่ขึ้นที่ตาก็มีนะซิดไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกุ้งยิงขึ้นก็มีนะมีผมเคยเห็นมานะบางทีเนี่ยบางที7วันนะผมถึงไม่ดูปวดข้างซ้ายใช่มั้ยผมถึงไม่ดูไงผมถึงไม่ดูผมบอกแล้วว่าผมจะดูก็ต่อเมื่อมีการบูชาครูถ้าการมีการบูชาครูเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าเขาอาราธนาให้เราช่วยแต่ถ้าไม่มีการบูชาครูผมไม่ดูพูดตามจริงเลยนะไม่อยากจะปวดตาอีกใช่ไหมคะถามว่าเป็นคนทรงเนี่ยถามว่าเป็นอาชีพเนี่ยถามว่าผมมีคนหลายคนบอกว่าเอ้าไม่ช่วยคนเหรอบอกผมทำเป็นอาชีพบางคนเข้ามาด่าผมในข้อความผมพูดตามตรงนะอาจารย์โอ้ก็เห็นกับตาที่เข้ามาไงบอกว่าคิดว่าจะช่วยคนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมทำเป็นอาชีพอันนี้ต้องแยกแยะก่อนอาชีพที่ช่วยคนนะคะจริงๆแล้วทุกอาชีพช่วยกันหมดเอื้อกันหมดหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมเราต้องไปหาที่โรงพยาบาลแล้วเราต้องเอาเงินไปจ่ายด้วยใช่ไหมใช่หมอเขาช่วยคุณป่ะคะหมอช่วยคุณใช่ไหมแล้วหมอได้เงินใช่ไหมแล้วหมอเนี่ยกระพักกลางวันแต่หมอทำกับข้าวกินเองไม่ได้หมอต้องไปพึ่งข้าวพึ่งใครพึ่งแม่ค้าขายอาหารแม่ค้าแล้วแม่ค้าได้เงินมาแม่ค้าต้องเอาไปทำอะไรซื้อของสดในตลาดคือมันเอื้อกันหมดแล้วทั้งอาชีพครูทั้งอาชีพหมอทั้งอาชีพคนทรงหรือจะเป็นหมอดูหรืออะไรก็ตามเขาช่วยกันหมดค่ะเขาเอื้อกันหมดเป็นหมอดูเนี่ยลูกค้ามีตั้งแต่เฮ้ยหลากหลายอาชีพเลยนะมาพึ่งหมอดูนะมาพึ่งร่างทรงเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงว่าการที่จะเป็นคนทรงที่ได้รับการยอมรับได้มันไม่ใช่เริ่มจากอะไรมันเริ่มจากศูนย์มาตั้งแต่แรกไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าชีวิตลำบากมีร่างทรงนึงเคยมาหาพวกเราเขาบอกว่าคุณเก็บค่าบูชาครูเขาไหมถ้าคุณเก็บค่าบูชาครูชีวิตคุณก็จะไม่ลำบากเขาบอกเขาไม่เก็บใช่ไหมแล้วก็เราเขามีครูปะล่ะก็มีเป็นพวกเราไงอ้าวแล้วใครดูดวงเราไม่เก็บเงินนะใครอ่ะใครอ่ะรู้ป่ะก็ท่านด็อกเตอร์ไงอ๋อเหรอท่านด็อกเตอร์ไงอ๋อแล้วมาแหกปากร้องกับเราไงนะเขาหัวแข็งมากเลยเนาะเขาไม่ยอมคือเหมือนกับว่าเขาไม่คิดว่าการดูเป็นอาชีพแล้วเขาไม่ฝึกด้วยเขาบอกว่าทำน้ำมนต์อย่างเดียวพอผมก็บอกว่าน้ำมนต์มันเป็นยังไงคุณใช้พลังอะไร
ผมยังนั่งเขาอัดวิดีโอคลิปแล้วเขาก็เอามาให้เราดูเออผมถามว่ามีบทสวดไหมเขาบอกว่าเขาก็นั่งหลับตาเขาใส่ชุดชุดสาหร่ายสีเหลืองแล้วเขาก็เอาถ่านมาแล้วเขานั่งหลับตานั่งบนแล้วก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบมีอยู่แค่นี้ไม่พูดอะไรเลยไม่มีบทสวดอะไรเลยเราก็งงทำอะไรวะแล้วใครสอนอ่ะใครสอนคุณใช่ใครสอนใครสอนแล้วสอนอะไรกันแล้วก็ไปเอาค่าครูเขาแล้วมาทวงค่าครูเขาตอนหลังแล้วเขาไม่ให้แล้วก็เจ็บแค้นด่าบอกว่ามันต้องมากราบตีนเขาอะไรก็ไม่รู้เราคือแบบไม่ใช่ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยคือผมมาบอกแล้วบอกว่าการที่เราจะเป็นคนที่ให้คนอื่นเขายอมรับได้หนึ่งครับต้องผ่านความลำบากความลำบากในที่นี้ก็คือว่าคุณต้องสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้คนสองคุณต้องมีวิชาการที่จะสามารถอธิบายที่ไปที่มาของการดูดวงหรือการที่ช่วยคนได้จริงอย่างน้อยมีวิชาความรู้ดูดวงอะโหราศาสตร์ก็ยังดีนะคะเป็นหมอดูเป็นร่างทรงอะบางคนไม่เอาเลยก็มีบางคนเนี่ยโทรเข้ามาหาผมแล้วมาเหมือนกับพูดกับผมว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาหาเยอะผมบอกว่าการที่คนจะเข้ามาหาคุณหรือไม่เข้ามาหาคุณคือตัวคุณเขาบอกว่าทำน้ำมนต์ได้ตั้ง20ปีทำไมผมต้องดันด้นไปเรียนบอกงี้อ้าวบางคนฉลาดนะไปนั่งดูว่าเขารู้กันยังไงไปนั่งดูว่าหมอดูเขาดูยังไงกันแล้วลอกแบบเขามาไม่ได้เรียนไม่มีครูแล้วสุดท้ายก็อะไรรู้ป่ะที่อยากให้ไปเรียนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้าห้องเรียนจริงหรือว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนกับครูเนี่ยครูเขาจะบอกเลยว่าวิธีทำนายตั้งแต่ดาวอาทิตย์อันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูมฤตยูอะไรอย่างเงี้ยเกศมฤตยูอย่างเงี้ยคือดวงดาวต่างๆมันบอกหมดเลยทั้งโลกเลยมันบอกทั้งโลกจริงๆทั้งโลกจริงๆคือมันพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันแล้วมันก็เอื้อกันตลอดแล้วก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีดูอย่างดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวบาปพระเคราะห์ก็บาปพระเคราะห์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเสียทั้งหมดนะคะมันก็มีส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีอย่างดาวจันทร์เนี่ยดาวจันทร์เลข2เป็นบุญเขาเรียกอะไรสุภเคราะห์ดาวสุภเคราะห์เนี่ยแต่ว่าดาวสุภเคราะห์ไม่บอกว่าดีเสมอไปดาวจันทร์ยังมีขี้น้อยใจคิดมากจริงป่ะจริงย่อจากมีเสน่ห์ดาวจันทร์มีเสน่ห์แต่ขี้น้อยใจคิดมากดาวบุญดาวบาปเคราะห์เนี่ยบาปเคราะห์เป็นดาวอาทิตย์เนี่ยไม่ดีตรงไหนไม่ดีเรื่องใจร้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหน้าใหญ่ใจโตแต่ว่าดีเรื่องอะไรมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงเนี่ยเราต้องรู้ละอันนี้เรียนมาถึงได้ขนาดนี้ต้องเรียนนะคะไม่งั้นอ่ะเขาจะเหมือนโดนลองเขาจะโดนลองโดนดูถูกเยอะเพราะฉะนั้นนะผมถึงได้บอกว่าการที่เป็นคนทรงจะให้คนอื่นเขายอมรับอ่ะมันต้องมีตัววิชาการสามารถอธิบายที่ไปที่มาได้และเหตุแห่งการเกิดได้ถ้าเราไม่มีตัวเหตุแห่งการเกิดเราทำไม่ได้ถามว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเราไม่มีที่มาที่ไปเหมือนว่าต้นกำเนิดอาจารย์โอ้นี่ต้องอ่านหนังสือมามากเท่าไหร่ถึงจะได้ขนาดนี้นะคะตอนนี้เป็นหมอดูมา20ปีแล้วปีนี้นะคือผมอะ เรียนรู้ด้วยการเห็นผู้ใหญ่ที่มีวิชาอาคมเนี่ยเขาสวดแล้วเขาไล่แล้วเขาทำผมถึงได้รู้ถึงได้เข้าใจถึงได้ทำเขาก็สอนด้วยใช่ไหมเขาสอนมาไม่ใช่ว่าผมแบบไม่ใช่ว่าผมแบบมานั่งทำสุ่มๆหลายๆคนชอบคิดว่าการเป็นหมอดูมันง่ายหรือว่าการเป็นอะไรอ่ะอาจารย์โอ้เป็นหมอดูง่ายกว่าเป็นร่างทรงนะร่างทรงนี่ต้องใช้พลังจิตต้องใช้การสื่อสารกับเทพด้วยนะซึ่งหมอดูทำไม่ได้นะคะอาจารย์ท็อปหมอดูได้แต่หลักวิชาการที่เรียนมานะคือหลายสิ่งหลายเอางี้คือถ้าเป็นหมอดูใครจะเรียนใครจะอ่านใครจะเขียนก็ทำได้คือทุกคนเรียนหนังสือได้หมดแต่ถ้าเป็นร่างทรงเนี่ยมันยากเพราะว่าอาจารย์โอ้เป็นมาแล้วก็คือว่าเป็นหมอดูมา19ปีในปีที่แล้วแล้วมาเป็นร่างทรงเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากจังเลยไปเป็นหมอดูยังดีกว่ายังง่ายกว่าแบบว่าเออแค่อ่านหนังสือก็รู้ละแต่ว่าร่างทรงเนี่ยต้องสื่อสารกับท่านให้ได้ต้องมานั่งสวดมนต์ต้องมานั่งสมาธิต้องฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับนะไม่ใช่ง่ายนะสิ่งที่จะทำให้ใครยอมรับเนี่ยเพราะว่าผมทำคลิปมาเนี่ยเกี่ยวกับคนทรงเนี่ยน่าจะเป็นพันคลิปแล้วเนาะเยอะแล้วนะแต่ว่า
การที่เราจะเป็นที่ยอมรับของคนทรงจริงๆจังๆหรือว่าการที่เราจะเป็นคนที่ได้ถูกยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเราดูจากข้างในนู่นดีกว่านะมีเวลาจับชัวร์กว่าเยอะคือมันยากยิ่งกว่านะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ต้องดูใหม่เอาแป๊บนะมันก็ยากนะครับนะไม่แต่สองเอาไปต้องดูตรงไหนแล้วมันก็เป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคนที่จะทำตรงนี้จริงๆอ่ะ10นาทีเหรอเออจริงวะจริงดินะแล้วต้องทำ10นาทีอย่างนั้นมันไม่มีใครหรอกนะที่แบบว่าจะเป็นแล้วได้รับการยอมรับมานอกจากว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นแล้วรุ่นลูกมารับอีกทีอันนั้นอ่ะได้อันนั้นอ่ะได้เต็มๆถ้ารุ่นลูกสานต่อจะได้เต็มๆแต่ลูกไม่สานต่อก็ไม่ได้อ่ะพูดตรงๆนะเอาละสำหรับอะไรเดี๋ยวจะจัดต่อมันจะได้ไปปิดประมาณไปแล้วไปแล้วจะไปแล้วนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-992-2645-0925-92-9261 ID Line โอสิริ15ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วก็อุปกรณ์การดูดวงทั้งหลายครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ตอนนี้มีเทวรูปมาใหม่นะคะเป็นปูนปั้นนะคะนี้สวยมากนะคะแล้วก็ดูหรูดูแพงนะอ่ะแล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละครับรายการในรอบนี้ก็ไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ